ลับเข้าสู่รายการธรรมจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวจากคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาอยากจะฝากบุญนะบอกบุญคุณผู้ชมสักนิดนึงนะในช่วงของวันที่25ธันวาคมนะคะก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีกันแบบนี้เผื่อว่าใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะคะที่วัดสมานมิตรเขามีพิธีเททองหล่อพระประธานในพระอุโบสถนะคะก็เป็นสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก80นิ้วนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเจ้าพิธีของเราดร.อรหันต์เลขจิตหรือว่าครูอาถาของเราก็ไปเป็นเจ้าพิธีในส่วนของพิธีการบวงสรวงด้วยคือตั้งแต่พูดถึงเริ่มต้นก่อนอนะเริ่มต้นบางศิลาฤกษ์เบิกชัยน้องงวยจำได้ไหมตั้งแต่แรกมีไม้มาตอกเป๊กปอกโป๊กกันบางศิลาฤกษ์นะตอนนั้นฮะแล้วก็พื้นที่บวงสรวงณปัจจุบันนี้คืบหน้าไปเยอะไม่ถึงปี2ปีนะฮะโบสถ์กำลังจะเสร็จแล้วแต่ว่าพระประธานที่สำคัญพระนะองค์ปฐมนี้เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะท่านผู้ชมก็สามารถไปร่วมนะหล่อองค์สมเด็จองค์ปฐมได้นะครับที่วัดสมานมิตรนะเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่บวงสรวง 9:09 นบวงสรวงเสร็จแล้วก็พอช่วงบ่ายเททองหล่อพระ 14:59 นะ 14:59 ก็เป็นช่วงมีพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับมาร่วมอธิษฐานจิตแล้วก็เททองนะนั่นแหละครับคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่จริงๆโบสถ์ของวัดสมานมิตรอยู่ในโครงการด้วยเหมือนกันแล้วก็ความคืบหน้าเราก็จะนำความคืบหน้ามาบอกคุณผู้ชมตลอดซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นภาพก็จะเห็นเลยว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันนะคะตอนนี้เป็นโบสถ์ขึ้นมาสำเร็จเสร็จสิ้นใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขาดในส่วนของพระประธานก็ไปร่วมบุญกันได้ช่วงเช้าประมาณ9โมงนะคะพิธีบวงสรวงของครูอรหันต์แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีในการเททองหล่อพระประธานโดยมีพระเกจิอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฮกนะคะหลวงพระครูวิมลพรหมญาณนะคะพระครูสุภัทราจารย์เจ้าคุณพระยานรังสีแล้วก็ครั้งนี้ประธานฝ่ายสงฆ์นั่นคือพระปริยัติโมลีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ไปร่วมบุญร่วมกันวันที่25ธันวาคมจะได้ไปเห็นด้วยทั้งพระศิวลีองค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ4เมตรด้วยกันไปขอพรท่านนะฮะที่ในโครงการของมูลนิธินะครับเสร็จสิ้นเป็นองค์109นะครับนะคะแล้วก็รวมไปถึงโบสถ์ด้วยนะคะจะได้เห็นว่าโบสถ์ตั้งแต่เริ่มแรกที่เราได้มีโอกาสได้เห็นครัวถาวางศิลาฤกษ์กันจนตอนนี้โบสถ์ไปถึงไหนกันแล้วนะคะก็แวะเวียนนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆชาวจังหวัดระยองหรือว่ากรุงเทพเองก็ตามใกล้ๆไม่ไกลมากนะคะก็เดินทางที่จะไปร่วมบุญร่วมกันได้อันนี้ฝากบอกบุญเอาไว้ด้วยหรือว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมเรื่องของกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมต่างๆที่อยากจะติดตามไปร่วมบุญร่วมกัน Facebook Fanpage ของเราเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้เลยนะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่า SMS ต่อเลยที่คุณจิระทิพย์นะคะทะเบียนรถ411สีเขียวค่ะงานเงินแล้วก็บูชาอะไรดีขอลายเซ็นด้วยรอบปีนี้ต้องทานเจสักนิดนึงแล้วก็บูชานะครับพระแม่กวนอิมนะครับนะพระแม่กวนอิมจะประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์เป็นโชคลาภที่ดีให้กับครอบครัวด้วยครับจิระทิพย์นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคุณ411เนี่ยฮะต้องระวังนิดนึงกับเรื่องอาหารการกินกับเรื่องราวของการไปว่าจะมีหนี้นะติดปลายนวมเข้ามาตั้งแต่ต้นๆปีเลยฉะนั้นการลงทุนร่วมธุรกิจใครก็ต้องดูนะฮะดูอย่าไฟเขียวตลอดกับชีวิตไม่ได้ต้องดูเรื่องเอกสารข้อสัญญานิติกรรมสัญญาณนิติกรรมต่างๆนะครับให้ชัดเจนนะครับจิรทิพย์นะครับประมาณนั้นครับลายเซ็นให้คุณจิรทิพย์ด้วยนะขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันนี้แจกภาษาอังกฤษให้นะครับและวันนี้สำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามาก็จะได้ลุ้นกันกับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะที่ครัวฐานนำมามอบให้เลยคือผ่านพิธีมาแล้วก็ยังคิดถึงนะแฟนๆรายการทุกคนที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญร่วมกันก็นำมาฝากกันแล้วก็ลายเซ็นแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษนำไปปรับเปลี่ยนใช้ได้นะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะมันมีอีกนะลายเซ็น A ลายเซ็น B ขึ้นด้วยตัว A เป็นยังไงตัว B เป็นยังไงโอ้โหนะฮะลองรอบปีนี้นะทิ้งช่วงปลายปีกับรอบปีนี้ปีหน้านี่ก็จะมีจะรับทราบกันแหละบางคนใช้ตัว SD นะสุภาพรสุภาพันธ์เป็นยังไงะนะครับโอ้ส่งผลยังไงสุภานิดาขึ้นต้นโดยตัว S ค่ะแล้ว CH จะเป็นยังไงโอ้โหนี่ CH ก็ไม่ได้มีแค่ภาษาไทยกระเด็นไปนิดนึงมีภาษาอังกฤษเยอะแยะนะครับคือศาสตร์ลายเซ็นเนี่ยควบคู่ทั้งสองศาสตร์เลยไปมองข้ามมันก็เป็นเข็มทิศไกด์ไลน์เราบางทีเนี่ยไอ้ชื่อวันเดือนปีเกิดใครก็วิเคราะห์ได้แต่เรื่องของอาคระเรื่องของบางตัวบางสิ่งที่ลิขิตไว้ในชื่อเราบางทีคนอื่นเขาตอบไม่ได้แต่ที่นี่ที่เดียวมิราเคิลนะครับสามารถจะนำเสนอเรื่องราวของอักษรของตัวอักษรแฝงแรงสัมผัสจากชื่อของท่านมาที่นี่นะครับหัตถกิจไม่ผิดหวังมีแต่สตังค์กลับไปนี่มีแต่รอยยิ้มกลับไปด้วยสตังค์กลับไปด้วยโชคลาภกลับไปด้วยสิ่งดีกลับไปคุณสุรีรัตน์ถามเรื่องของเลขบ้านนะคะ 21/11 เจ้าที่บูชา อย่างไรอ๋อได้ครับเจ้าที่นะฮะที่ถามเจ้าที่มาก็จะมีการบูชาชุดมาตรฐานชุดที่ผมเวลาไปไหว้สักการะขอพรไม่ว่าพระพรหม
มาเหลือพระชายะมงคลพระภูมิเจ้าที่ภูมิเทวาทั้งปวงก็จะใช้หลักๆเลยนะครับง่ายๆแล้วก็ใช้ได้นะที่มาตรฐานนะใช้พระคาถาอินทโปสวนังถ้าเป็นผมก็พรมนะฮะพรมวนังนะครับจากอินเป็นพรมนะครับอินทโปสวนังสักการะเทวนันจะแล้วถ้าเป็นพระพรหมก็พรหมวนันจะนะครับสัมปสิทธิเมหลังจากนั้นก็ถ้าเป็นเจ้าที่อยู่ทางจุด9ดอกพระภูมิ5ดอกพระพรหม9ดอกแล้วก็นะใช้สับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวกล้วยน้ำว้าก็ต้องเป็นสีกระดังงานะครับแล้วก็บูชาสการะโดยเอาผ้าขาวปูง่ายมากนะครับของคาวก็เป็นเว้นไว้นะถ้าบูชาพระพรหมเว้นของคาวแต่ถ้าเป็นพระภูมิเทวาเจ้าที่อยู่ทางนะครับอาจจะมีเป็ดมีไก่นะครับก็เว้นเหล้าสุรานิดนึงนะครับเจ้าที่อาจจะมีเหล้านะตอนตั้งแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหล้าขาวนะฮะก็เราก็ควรจะบูชาอย่างต่อเนื่องบูชาไหนวันไหนบ้างนะฮะก็คือถ้าว่าเราตั้งใจนะฮะบูชาประจำต่อเนื่องก็มี8ค่ำข้างขึ้น8ค่ำ15ค่ำวันพฤหัสบดีหรือวันพระแล้วแต่ท่านลิขิตแล้วแต่ท่านตั้งใจนะผลก็จะตามมานะครับให้กับคุณสิริรัตน์นะครับแล้วก็ผู้ชมด้วยได้เป็นประโยชน์นะฮะทั้งต่างตรงแล้วก็ทำอ้อมจ่ายแล้วนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณละลิตานะคะบอกว่าจะลงเรียนต่อโทจะรุ่งไหมคะแล้วก็เมื่อไหร่จะมีคนช่วยเหลือของเรื่องของการเงินเนี่ยคนนี้เขาอยู่เส้นโชคชัยค่ะค่ะยะโคตรเนี่ยเส้นโชคชัยค่ะรู้จักโชคชัยไหมโชคชัยนี้เลยโชคชัยก็ไปโชคชัยผ่านไปบุรีรัมย์นางรองนะครับสุรินทร์เนี่ยสามจังหวัดเนี่ยเขาอยู่แถวนั้นนะครับอาจจะมาอยู่โคราชนิดหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่านามสกุลก็จะเป็นนามสกุลจะเป็นทางนั้นทางนั้นดังนั้นนะฮะจะลงเรียนต่อโทจะรุ่งไหมคะเมื่อไหร่จะมีคนช่วยเหลือกันเงินผู้หญิงผู้ชายอ๋อค่ะโอเคค่ะฟังนะนะฮะในการเรียนของคุณเป็นเส้นคู่ขนานเรื่องการงานการงานกับการเรียนรู้นะฮะปริญญาโทเนี่ยไปได้คู่กันแต่มันจะอ่อนนะฮะอ่อนล้าลอยแรงในช่วงระยะต้นๆแต่ว่าแรงปลายไม่แผ่วนะครับยังเดินต่อยังสู้ต่อได้ฉะนั้นนะมีคนมาช่วยเหลือไหมญาติใกล้ชิดมิตรรู้ใจยังพอเป็นเสบียงบุญเสบียงทานเสบียงเงินให้คุณอยู่นั้นลลิตาไม่ต้องกลัวอย่ากังวลหัวคิดดีสมองดีนะพอจบมาปุ๊บได้พอจบมาปุ๊บได้อัพนะครับว่าได้อัพตัวเองนะฮะสูงขึ้นด้วยแล้วว่าการงานของคุณเนี่ยมักจะได้ดิบได้ดีเพราะผู้ใหญ่คนที่จะมาสนับสนุนคำชูแล้วก็มาส่งเสริมด้วยนะครับ คุณลลิตาครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเยาวลักษณ์นะคะมีทางเลขบ้าน72ทะเบียนรถ9529โชคลาภค่ะมีค่ะชัดเจนนะครับเยาวรักษ์เสียงได้ปลายปีเสียงเขาไม่เป็นเสียงโชคตัวเลขเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวบ่นอีกนะฮะก็คือเสียงที่จะลงทุนนะฮะดำเนินการต่อกับธุรกิจร่วมรวมกับคนอื่นรวมกับพี่รวมกับเพื่อนรวมกับพี่ๆน้องๆไฟเขียวนะฮะสามารถทำแล้วก็เป็นเม็ดเงินตั้งแต่เดือนกุมภารอบปีนี้รอบปีหน้านะปีนี้ผ่านไปแล้วนะปีนี้กำลังจะผ่านไปรอบปีหน้าเดือนกุมภาความชัดเจนเรื่องการเงินมากขึ้นแต่ว่าเว้นอย่างเดียวเรื่องการน้อยเนื้อต่ำใจกับพี่ๆน้องๆกับคนรักมักจะมีปัญหาซึ่งกันและกันต้องระวังเป็นพิเศษครับท่านครับ SMS ต่อมาค่ะชัดเจนท่านผู้ชมนะครับผมตอบให้อย่างละเอียดไม่ถามมาก็ตอบไปเพราะว่าอยากจะตอบออฟเฟอร์ไปก่อนนะและยิ่งแบบว่าถามมาตรงๆยิ่งชัดเจนถามมาตรงนี้ไม่ตอบไปตรงๆอ้อมๆคุณกานิกานะบูชาอะไรเป็นมงคลสุขภาพแล้วก็ขอเลขมงคลด้วยค่ะโอเคนะฮะบูชาพระศิวลีดีครับนะอรหันตผลนะฮะไปที่วัดไหนเนี่ยจะไปที่นี่ก็ได้นะวัดต่างๆมักจะมีพระศิวลีไปถึงเนี่ยเอามาลัยหอมเลยนะฮะมาลัยกรนะไว้ที่ไม้เท้านะครับถ้าใครจะขอพรเรื่องโชคลาภไว้ที่ไม้เท้าถ้าบาทเรื่องของลูกเรื่องของบุตรบริวารแต่ว่าถ้าฐานล่างที่เป็นฝ่าพระบาทท่านฝ่าเท้าเนี่ยนะครับท่านก็จะเหยียบบนส่วนใหญ่ถ้ายืนบนหินแล้วยืนบนแท่นสูงก็ให้บูชานะฮะด้วยดอกดาวเรืองนะครับไว้ที่ขาเนี่ยก็เปรียบเสมือนความก้าวหน้าความพอเพียงในเรื่องของการเงินแล้วก็มีความคล่องตัวเรื่องการเงินฉะนั้นบูชาพระศิวลีครับนะฮะหัวใจพระศิวลีก็ณชาลิติปะสิทธิราภาเงินทองไหลมาเทมาด้วยณชาลิตินะสุขภาพปรมัยณช่วงนี้ตรังเรื่องภูมิแพ้เล็กๆปรากฏขึ้นบ่อยๆเรื่องอาหารการกินเรื่องไรฝุ่นต่างๆนะฮะมักจะมาพร้อมกับเรื่องการป่วยเจ็บนะกุมใจนิดนึงความเครียดนิดนึงแต่สุดท้ายผ่านได้เลขมงคล11ครับสำหรับคุณกานิกาเขามีด้วยนะฮะวันเกิดเขาพอดีเลยก็เกิดเดือน11ด้วยค่ะพอดีเลยอันนี้สำหรับคุณกานิกานะจะไปเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เลขทะเบียนรถก็ได้นะคะ11ดีนะฮะดีมากครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณชัดชัยนะคะบอกว่าอาชีพรับเหมาต่อรถขอลายเซ็นแล้วก็บูชาอะไรทะเบียนรถอาจจะอ่านผิดอักขระชัยอักขระชัยนะครับหรือว่าเห็นต้องขยับแบนสันเทียนี่ก็ทางเหนือค่ะนะฮะคุณอักขระชัยน่าจะอยู่ทิศทางทางเหนือนะครับผมมักจะจำนามสกุลถ้าผิดก็นะก็ขออภัยถ้าถูกใจก็ติดตามชมกันต่อเนี่ยฮะสันเทียน่าจะอยู่ทางเนี้ยนะครับทางเหนือๆนิดนึงนะครับอาชีพรับเหมาต่อรถดีไหมดีครับเพราะว่าอาชีพรับเหมาต่อรถงานด้านช่างจะเป็นการต่อเติมคุณนะครับ
แล้วบูชาอะไรดีแม่จันนางบูชาเนี่ยดอกจำปีนะฮะกับดอกดาวเรืองขอไปดอกจำปีกับดอกรักดีที่สุดนะครับนะขอให้มีประเภทเนี้ยบูชาบ่อยๆในวันพระข้างขึ้นขึ้น15ค่ําขึ้น8ค่ําข้างขึ้นนะครับก็ดีนะครับทะเบียนก็8 4 4 4เลขคู่ราหูนะฮะเลขแรงเลขซิกเซนเนี่ยคนขับไปเห็นนู่นเห็นนี่ไปแต่สุดท้ายเอาตัวรอดเลขนี้อุบัติเหตุใหญ่ไม่มีนะฮะแต่มีอย่างเดียวนะมันทำบุญสร้างกุศลพอหลังๆเนี่ยอาคารใจการสวดมนต์เจริญสมาธิทำบุญอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับธรณีที่คุณได้ทำได้รับเหมาได้ดื่มได้ขายได้ซื้อได้เจรจากินกับพื้นที่นะที่คุณได้อยู่อาศัยแล้วท่านก็จะให้ลุโชคลาภต่อเนื่องยังคล่องตัวอยู่นะฮะถึงแม้ว่างานจะถูกริดรอนยังถูกเอาเปรียบบ้างแต่ว่าเอายังเอาตัวรอดยังเอาตัวผ่านอยู่นะครับอาคารใจกับลายเซ็นนี้ครับนะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลแล้วก็อย่าลืมจังหวัดด้วยแล้วก็รวมไปถึงคำถามส่งมาที่422106นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาจับท่านนี้เลยครับคุณอนัญญาค่ะบอกว่าทะเบียนรถ2430ชีวิตและการเงินจะดีไหมคะบูชาอะไรดี2430นี้นะฮะครับถ้าเป็นทะเบียนรถพอชอเนี่ยนะครับเฉียวชนขูดขีดด้านคนขับเลยจะมีเหตุการณ์นี้อย่างบ่อยๆครั้งตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่วันที่10มกราคมจนถึงประมาณ10กุมภาพันธ์นะช่วงนั้นขาลงเรื่องรถนะฮะมีโอกาสปรากฏเป็นขูดขีดเฉียวชนเล็กๆนะฮะแต่ไม่ถึงอุบัติเหตุใหญ่บูชาอะไรดีบูชาสีคณะปฏิหรือพระพิฆเนศนะฮะองค์สีทองนะฮะหรือแม้แต่มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้พระพิฆเนศที่ก็บอกว่าใหญ่ที่สุดวัดเขาสูงยามฟ้านะก็ได้นะไปขอพรเขาว่าพระพิฆเนศส่งมาส่งช้างส่งช้างเข้าไปส่งช้างแล้วก็สามารถที่ไปกราบขอพรได้ความสำเร็จนั่นเองครับผมครับนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเยาวลักษณ์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของเลขบ้านแล้วก็ทะเบียนรถโชคลาภอ๋อนั่นเมื่อสักครู่น่าจะแรนดอมมาน่าจะตอบไปบ้างแล้วนะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณพรคุณพรสันการงานสุขภาพเทพคุ้มครองขอลายเซ็นค่ะเทพคุ้มครองเทพเจ้านะฮะท้าวเวสสุวรรณนะครับบูชานะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งจิตและดวงวิญญาณที่ผู้คิดดีทำดีมักจะปรากฏความเป็นทรัพย์เป็นโชคลาภนะหรืออีกพระนามหนึ่งก็คือเทพเจ้าแห่งสิงเอี้ยคุณอาจจะมีลุ้นก็ได้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะไม่แน่ใช่ค่ะนะผมดูแล้วเนี่ยคุณนะถ้าบูชาเทพเจ้าท้าวเวสสุวรรณแล้วต้องมีโอกาสก็ไปเนี่ยวัดเล็งมิงยี่นะครับที่นนทบุรีก็มีใช่ไหมฮะที่แต่ไหนนะไอ้ที่ในกรุงเทพเนี่ยวัดเล็งมิงยี่สองอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองครับผมครับแล้วที่เยาวราชใช่ไหมใกล้ๆเยาวราชก็มีอีกที่หนึ่งแล้วถ้ามีโอกาสไปนี่ไปนี่องค์ใหญ่ที่สุดก็คือที่จีตกลิมจีตกลิมเลยฮะนะครับไปขอพรนะครับลายเซ็นด้วยใช่ไหมครับคุณพรสวรรค์คุณพรสันนะคะพรสันนะคุณพรสันพรสันท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะนี่เทพเจ้าไฉสิงเอที่มอบให้นี่ต้องบอกว่าผ่านวิธีมาในการบวงสรวงแล้วก็วันนี้ให้ภาษาอังกฤษทับทุกคนเลยนะฮะใช่เผื่อท่านจะเดินทางช่วงต่างประเทศเอาเผื่อไปขอวีซ่าคือต่างประเทศเขาอ่านนะฮะอย่างพรสันเนี่ยเขาอ่านไม่ออกหรอกถ้าเป็นภาษาอังกฤษเออง่ายหน่อยนะครับให้ดูเป็นเรายังไม่ได้ก็เตโชธาสนะฝรั่งอ่านออกอยู่นะครับเพราะนำไปปรับเปลี่ยนนะต่างชาติเขาก็มีใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาอินเตอร์นะฮะใช่ค่ะSMS ต่อมาค่ะมาครับคุณอภิพัฒน์ค่ะเลขประจำตัวมงคลเลขมงคลประจำตัวละขอละวารายเซ็นได้แล้วเลขประจำตัวมงคลเลขมงคลประจำตัวมันจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันเอามาดูกันนะฮะอภิพัฒน์นะครับอยากจะฝากไว้นิดนึงกับตัวเลขพิเศษนะฮะเลขที่จะดีปรากฏและเป็นทรัพย์นะครับโดยรอบปีหน้าถ้าไปซื้อเลขรถทะเบียนปรากฏเป็นเบอร์โทรทะเบียนปรากฏเป็นเลขที่บ้านให้เลือกไว้นะครับรอบปีหน้าละกันเพราะปีนี้มันไปๆแล้ว อยากจะแนะนำเลข3และเลข5นะครับรวมเป็น8เนี่ย3 5 8ไม่เอานะ3 5นะครับ3 3 5 5 3 3ก็ดียิ่งเลยครับฝากไว้นะครับเป็นเลขมงคลประจำตัวสำหรับคุณอภิพัฒน์นั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422106แล้วก็3ท่านผู้โชคดีเราจะแรนดอมนะคะที่จะมีโอกาสได้รับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยหรือว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภรีบส่ง SMS เข้ามาพักกันสักครู่ค่ะ